ิทาคนเยือนไทยในรอบ3ปีหลังได้รับอิสรภาพเตรียมลงละคร3เรื่องค่ะหลายคนเองรอติดตามพระเอกหนุ่มคนนี้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้าเองเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังประเทศเมียนมามีรัฐประหารเป็นเหตุให้ถูกจับกุมตามมาตรา505ความผิดในฐานอารยะขัดขืนในการหยุดงานประท้วงเข้าร่วมสนับสนุนหรือกดดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหยุดงานประท้วงค่ะซึ่งล่าสุดวันที่10พฤษภาคมหนุ่มไผ่ทาคนเดินทางมายังเมืองไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะที่โรงแรมทีทารางามมุมวานเกษตรนวมินทร์ค่ะหลังได้รับรางวัลหนุ่มหน้าตาดีที่สุดในโลกประจำปี2021นั่นเองจัดอันดับโดย TC Sender นะคะโดยไผ่ทาคนเองก็เคยเปิดเผยว่าการเดินทางมาประเทศไทยรอบนี้นั้นมาเพื่อพักผ่อนและสะสางงานที่ค้างไว้ตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดปัจจุบันมีผลงานอยู่ที่บ้านเกิดเมียนมามีซีรีส์ที่ประเทศกัมพูชารวมไปถึงในเดือนกันยายนนี้กำลังจะเซ็นสัญญาที่ประเทศจีนด้วยต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีละครไทยติดต่อไปนะคะไปทักคนบอกว่าตอนนี้ก็มีมาถึง3เรื่องจึงทำให้จะต้องเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นก่อนจะกล่าวกับแฟนคลับว่าไม่สามารถพูดในเรื่องของประเทศตัวเองได้พร้อมขอบคุณแฟนคลับที่ต้อนรับที่สนามบินและกล่าวขอโทษที่ตนอาจจะดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเนื่องจากพักผ่อนน้อยนั่นเองแหละค่ะ